็นเรื่องราวของลุงลงของเรานั่นเองถ้าเกิดพูดถึงลุงลงมีหลายอย่างให้คิดถึงเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของเจ๊แต๋วจากภาพยนตร์หอแต๋วแตกแล้วก็เรื่องราวของร้านครัวลุงลงแล้วก็ยังมีล่าสุดลูกชิ้นหมูหันครัวลุงลงคือเพิ่งเปิดธุรกิจไปแล้วผมกับพี่ยันได้ชิมแล้วอร่อยมากแล้วก็ขายดีมากๆออกรายการฟาดหัวข่าวแล้วที่ฉันไม่พูดอะไรเลยอยู่อย่างเดียวคุณเนี่ยเป็นพิธีกรที่ใช้ไม่ได้มันช่างมันเดี๋ยวเราค่อยคุยกันหลังไปไปเรื่องราวของลุงลงล่าสุดเนี่ยน้องหนูดีเนี่ยเห็นไหมหนูดีเนี่ยเดินไปเลยนะฮะไปที่ร้านเลยไปสัมภาษณ์ลุงลงหน่อยละกันถึงเรื่องราวของการขายของและขายดีมากสาขาแรกเนี่ยที่ตลาดสดธนบุรีแล้วก็หนูดีบอกให้ฟังนะฮะคุณผู้ชมว่าโอ้โหตอนที่ไปดูเนี่ยไปเก็บสกู๊ปเนี่ยลูกค้าหลายคนมาต่อแถวซื้อบางคนซื้อเสร็จปุ๊บขอถ่ายรูปกับลุงลงบางคนเดินมาก็เรียกว่าเจ๊แต๋ว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 ก็คือเป็นชื่อของลุงลงที่รับในภาพยนตร์เรื่องหอแต๋วแตกแล้วก็โด่งดังมากๆนี่ขายดีมากๆแล้วลุงลงก็บอกนะฮะโอ้โหดีใจมากเลยอ่ะก่อนนั้นเนี่ยออกบูธเนี่ยก็มีติดต่อมา 4-5 ที่แล้วติดตามในเพจได้เลยนะฮะว่าจะไปที่ไหนบ้างขายวันนึงเนี่ยวันละ100กิโลกรัมนะพี่กระแสดีมากๆบางคนก็มาซื้อบางคนก็เป็น FC ขอถ่ายภาพเราดีใจมากเลยนะคือลุงลงแกบอกว่าเราเป็นคือเราเอนเตอร์เทนอยู่แล้วอ่ะดีใจที่ทุกคนเข้ามาอุดหนุนแล้วแกก็มีความสุขกับการไปร้านมากพี่แอมคือเราก็น่าจะรู้เนี่ยดูดิแกดูสนุกมากแล้วแกเป็นคนคุยกับทุกคนเลยเราก็มีการพูดคุยถึงเรื่องราวของลูกชิ้นมันอร่อยยังไงแล้วเห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยลุงลงแล้วก็ลูกสาวเนี่ยกำลังทำโรงงานผลิตลูกชิ้นแล้วก็น้ำพริกด้วยนะฮะแล้วก็เล่าให้ฟังว่าช่วงสงกรานต์ร้านลูกชิ้นเนี่ยหมูหันนะฮะจะปิดตั้งแต่วันที่11เมษายนเปิดอีกทีก็คือต้นเดือนพฤษภาคมใครอยากทานเนี่ยให้ไปที่ครัวลุงลงสงกรานต์เปิดปกติแกบอกว่าช่วงสงกรานต์เนี่ยคนไปร้านใช่คนไปเที่ยวกันเยอะมากๆเลยทีนี้ฮะถามต่ออีกหนึ่งเรื่องคือลุงลงหลายคนเนี่ยเขาก็จะมองว่าเอการที่แบบว่าดาราหลายคนหันมาขายของเนี่ยมันมีเรื่องปัญหาการเงินหรือแบบถ้าเป็นศัพท์ในอินเทอร์เน็ตเขาใช้คำว่าตกอับอ่ะลุงคิดเห็นยังไงลุงก็มีการโต้กลับตรงนี้เลยนะฮะอ่ะเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันครับลูกชิ้นหมูหันกิจการกำลังเริ่มดีเพราะกินแล้วมันอร่อยน้ำจิ้มทีเด็ดเอาหมูหันมาทำลูกชิ้นใครที่ยังไม่เคยลองนะมาลองซักไม้แล้วคุณจะต้องต่อไม้2ไม้3แล้วก็ไม้4เป็นร้อยๆโลอ่ะเป็นเยอะมากอ่ะส่วนใหญ่เขาจะมาซื้อลูกชิ้นปั๊บเนี่ยก็จะขอถ่ายรูปลุงแหละทำเสียงเจ๊แต๋วเยอะพี่ลุงลองขอ15วิเจ๊แต๋วหน่อยเสียงเจ๊แต๋วหน่อยทุนเองนะไม่ได้ไปกู้ใครมานะไม่ได้ไปรับใครมาแล้วก็จ่ายครบทุนเมียที่นี่ช่วงสงกรานต์เนี่ยเราจะหยุดขายเปิดอีกทีนี่1พฤษภาคมครัวลุงลงเนี่ยร้านลุงอ่ะวันหยุดนักขัตฤกษ์ห้ามปิดโดยเด็ดขาดเพราะคนมันจะล้นเลยอ่ะครัวลุงลงหมูหันต้องโทรสั่งก่อนกติกามันตั้งแต่เราเริ่มขายแล้วเพราะหมูหันมันไม่ใช่ง่ายๆลุงลงยิ่งแก่ยิ่งงานเยอะลุงลงตอนนี้60แล้วอ่ะตอนที่ลุงลงอายุ40อ่ะตอนนี้ลุงลงงานเยอะกว่าตอนนั้นใครที่บอกว่าตลกจกอับเหรอมาขายลูกชิ้นก็แล้วแต่ไม่เป็นไรครับหลายคนไม่ทำก็ไม่เป็นไรแต่เราจะทำอ่ะคนอื่นเขามองเขารู้เองอ่ะกิจการเราไปดูสิเพราะฉะนั้นแล้วจะมองเป็นตลกตกอับก็แล้วแต่ไม่เป็นไร